สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากศูนย์เลิศนะครับวันนี้อยู่กับคุณพ่อนะครับใครที่ติดตามวิดีโอเรื่องการเสริมขาวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูด้วยขั้นตอนแรกนะครับต้นนี้ก็โน้มต้นไว้รอใช่ไหมพ่อหรือจะต่อเลยมีต่อเลยเนาะแต่ถ้าเกิดมันจะมีบางต้นที่องศามันไม่ได้แล้วก็โน้มต้นไว้รอก่อนหาเชือกหาอะไรมาโน้มไว้นะครับมัดใส่ต้นแม่ไว้แบบนี้แต่นี่มันได้แล้วมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยวันนี้วันที่3นะครับเดือน4ก็อีกประมาณเดือน2เดือนเข้าหน้าฝนต่อไว้รอเลยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวไปต่อใกล้ๆฝนเนี่ยฝนมันจะตกชุกเกินไปนะเดี๋ยวทำให้แผลเนี่ยมันเน่านะเพราะว่าน้ำมันเยอะขั้นตอนแรกนะครับก็ตัดกิ่งออกไหมพ่อตัดออกให้สวยๆให้ดูโล่งๆหน่อยอันนี้ออกไหมเหลือไว้ก่อนเหลือไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไว้สักกิ่งจะเลี้ยงต้นตัวนี้ด้วยแล้วก็ที่แผลยังไม่สนิทมัดโน้มต้นไว้ก่อนนะครับเวลาเราต่อมันจะได้ต่อง่ายๆเนาะนี่ค่ะจัดองศาดีๆนะครับดูองศาดีๆอย่าให้มันตึงอย่าให้มันหย่อนเกินไปนี่มาร์คจุดได้แล้วก็ตัดยอดออกไปเลยนะครับกิ่งนี้นะครับก็จะเหลือไว้ก่อนเนี่ยบางต้นนะครับถ้าเกิดมันมีให้เหลือเราก็เหลือไว้ไม่เหลือก็ต้องหากิ่งให้ได้นะครับต้องหาให้มันมีใบเหลือไว้บ้างนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีใบเลี้ยงต้นนะเพราะเราตัดยอดเขาออกแล้วมันไม่มีใบสักใบเลยนะครับในทุเรียนเนี่ยต้องมีใบนะครับต้องมีใบสักหน่อยนึงเพื่อให้เขาได้คายน้ําถึงแม้จะเป็นต้นที่เราเสริมขาก็ตามนะช้าๆหน่อยนะพ่อนะเผื่อคนตามไม่ทันมันก็ต้องรีบทำนะครับรีบทำรีบจดจบงานนะครับนี่ก็เฉือนให้ถึงเฉือนให้ถึงแก่นไหมวะตรงจะมีท่อน้ำเลี้ยงเฉือนให้ถึงท่อน้ำเลี้ยงท่อมันจะสีชุกเขียวเนาะสีเขียวนี่นี่นี่ถึงแล้วนี่นี่ครับนี่เห็นไหมจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงชุกเขียวตรงนี้เราเปิดให้เห็นท่อนะครับเปิดให้เห็นเลยเวลามันติดมันจะได้สนิทกันดีนะครับนี่โอเคส่วนต้นแม่นะครับก็เปิดธรรมดาเปิดเปลือกออกธรรมดานะครับไม่ต้องล็อกแก่นนะครับเปิดเปลือกธรรมดาแบบนี้เราต้องปลายให้เป็นลิ่มนะครับนี่เขาล็อกพอดีนะตรงนี้เป็นเทปนะครับติดตาทั่วไปนะครับติดตาทั่วไปเลยพ่อใช้แบบละลายหรือไม่ละลายพ่อไม่ละลายเดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกแค่นี้เราค่อยมาเปิดเอาเองนะครับตรงนี้คือพันให้สนิทเลยนะครับเอาให้แน่นให้สนิทนี่พันเพื่ออยู่นะอยู่ครับเดี๋ยวจะมีพันอีกรอบนึงใช่ไหมพ่อพันกันน้ำนี่ก็พันให้แน่นไปก่อนที่สวนเนี่ยเวลาติดเสริมขานะครับคืออย่างเงี้ยมันโอกาสติดสูงมากนะครับแทบจะไม่ตายเลยเพราะว่าเราพันสองรอบเนาะรอบแรกเนี่ยเราพันเพื่ออยู่เนี่ยแบบเนี้ยคือพันไม่ให้มันขยับได้เลยถ้าเกิดเราพันเพื่ออยู่กับพันกันน้ำไปด้วยพร้อมกันเนี่ยบางทีมันไม่แน่นพอนี่ตัวเนี้ยคือพันอยู่แล้วนะครับเอาให้แน่นเลยอยู่เสร็จแล้วก็มาพันอีกรอบนึงทีนี้เราก็นี่พันอีกรอบนึงนะครับตรงนี้พันกันน้ำนะครับสังเกตดูจะไม่ทำไม่แน่นก็ได้ไม่ต้องพันแน่นนะ
มองแต่ไม่ได้มองจอเลยนะครับโอเคนี่ได้แล้วนะครับเท่านี้เองจบนะครับต่อขาก็ต่อขาช่วงนี้แหละเหมาะแล้วนะครับมีฝนมาบ้างเล็กน้อยไม่ตกชุกจนเกินไปนะครับมีฝนบ้างเล็กน้อยเอาอีกสักต้นไหมครับอ่ะอีกสักต้นนึงอันนี้เป็นทุเรียนไซส์มินินะครับนี่ยอดกำลังสวยเลยมาอีกสักต้นนึงคลิปเราก็จะบ้านๆแบบนี้นะครับผมไม่ตัดเลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเราจะเหลือกิ่งไว้สักกิ่งนึงนะครับเพื่อให้มีใบเอาไว้ให้เลี้ยงต้นตัวนี้นะครับต้นขาเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกนะเวลามันติดเนาะเวลามันติดเราเปิดแผลเปิดอะไรเราก็มาตัดกิ่งพวกนี้ออกทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเทคนิคนะครับเนี่ยจะปลูกต้นขาชิดกับต้นแม่ประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบหนึ่งก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเราโน้มกิ่งมาอย่างนี้เนาะถ้าเกิดมันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยแล้วโน้มลงมาองศาเฉียงมันจะเยอะมันจะนอนเยอะนะครับแล้วทีเนี้ยไอ้ต้นขาเนี่ยมันจะออกแขนงออกยอดใหม่บริเวณตรงลำต้นอย่างนี้นะครับมันออกยอดมันจะออกยอดใหม่ถ้าเกิดเราวางชิดๆกันแบบนี้นะครับนี่มันก็จะไม่นอนเยอะมันก็จะองศามันจะตั้งตรงนะครับทำให้เขาเนี่ยจะไม่แทงยอดใหม่ตรงนี้มันก็ไม่เปลืองอาหารไปอีกนะอาหารหามาได้ก็จะขึ้นไปที่ต้นแม่ทั้งหมดนะนี่ผมคิดแบบนี้นะก็ลองทำดูหลายต้นแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากนะครับมันโตแซงเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยไปเยอะเลยเดี๋ยวท้ายคลิปและท้ายวิดีโอจะพาเดินไปดูนะครับต้นที่ทำติดแล้วนะทำไม่นานแล้วแหละหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอัตราการเติบโตของเขาด้วยมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดเสร็จแล้วก็เลาะเปลือกออกไม่ต้องเลาะแก่นนะครับเอาแค่เปลือกเสริมขานี่ต้องให้ลุงเลิศนะครับผมทำนี่เน่าหมดนะครับมือไม่นิ่งนะมือไม่นิ่งต่อต้นไหนตายต้นนั้นครับลุงเลิศนี่เป็นเซียนติดตายางนะครับสมัยเป็นหนุ่มๆ นะครับติดตายางมาไม่น้อยนะครับเป็นแสนต้นแล้วมั้งนี่เพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้ชิวมากสำหรับลุงเลิศนะครับติดตายางวันหนึ่งนี้ไม่น้อยนะครับนี่เสียบเข้าไปนะครับตกขออภัยด้วยครับอ่ะถ่ายต่อ มัดแน่นนี่ตัวนี้มัดให้แน่นๆเลยนะครับเอาให้แน่นเลยดึงเลยนะครับดึงให้แน่นเลยอย่าให้ขยับได้ยิ่งช่วงนี้มันมีลมด้วยนะครับมีลมด้วยลมจะมาโยกต้นเนาะโยกไปโยกมาเนี่ยเอาให้แน่นเลยนะครับแต่ต้องคอยมาเปิดนะครับคอยดูเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราเสริมไปแล้วเราปล่อยทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวต้นมันจะผิดรูปผิดทรงนะครับยางมันจะรัดต้นจนเกินไปเรามาดูแล้วมันติดแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดออกนะครับมาเปิดออกแล้วก็มาตัดกิ่งพวกนี้ออกกิ่งพวกนี้ออกนะครับตัดออกเลยThank you.
ตอนนี้พันก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับตอนจบพันไล่ด้านล่างขึ้นด้านบนนะมันจะได้ปิดน้ำหรือจะด้านบนลงด้านล่างก็ได้นะครับเพราะว่าเราพันหลายรอบตัวนี้แล้วแต่เลยนี่จบแล้วนะครับเท่านี้เองการเสริมขานะครับมีอีกต้นหนึ่งแล้วก็เอามาอัดข้างบนครับใส่ข้างบนไปอีกใส่ข้างล่างก็ได้นะครับแต่ใส่ข้างบนอาจจะดีเพราะเนื้อเยื่อมันยังอ่อนอยู่ไปพ่อเราเดินไปดูต้นที่เสริมขาไว้เสร็จแล้วนะครับต้นที่เสริมไปนานแล้วไปผมพาเดินไปดูสักหน่อยนึงนะครับต้นนี้ก็จะเสริมหมดเลยนะครับเป็นยอดสวยมากดูแทงยอดเป็นยาวเป็นศอกเลยดูต้นนี้นะครับมีดอกนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะขุดไปลงเข่งอยู่นะสวยดีดอกออกตลอดเวลาเลยนะครับมียอดเมื่อไหร่ก็มีดอกเมื่อนั้นนะที่เห็นอยู่เนี้ยยังไม่ได้เสริมขานะครับต้นเนี้ยไม่ได้เสริมขาแต่พามาดูต้นที่เสริมแล้วเนี่ยครับอายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันเลยนะครับ 6-7 เดือนเท่ากันเลยดูสภาพของต้นคือมันโตไวจริงๆนะครับเนี่ยขาก็นี่ครับเสริมไปแล้วองศามันได้มันจะไม่ออกกิ่งตรงนี้นะครับอาหารที่หามาได้มันจะไม่เอามาสร้างยอดสร้างอะไรตรงนี้เลยมันจะขึ้นไปหาต้นหมดเลยนะนี่ครับดูลำต้นอวบมากนะครับอายุแค่ 6-7 เดือนเองนะครับสวยก็มีอยู่ 2-3 ต้นนะครับที่หามแล้วก็ต้นประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้แหละโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่รอชมอยู่หวังว่าจะถูกใจนะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำวิดีโอแบบนี้เรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพามาใส่ปุ๋ยคอกกันนะปุ๋ยคอกก็เริ่มลงแล้วนะครับลงก่อนฝนนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังนะลงก่อนฝนไว้ประมาณสัก 1-2 เดือนนะครับ 1-2 เดือนโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ